หมึกแท้หมึกเทียบคุณภาพแตกต่างกันครับแล้ววันนี้ผมก็จะมีประโยชน์ดีๆครับมาแชร์ให้นะครับว่าการใช้หมึกแท้มันมีดียังไงข้อเสียของการใช้หมึกไม่แท้คือประกันหมดหมดประกันหมดประกันเออต่อ PN 2484ใช้กับรุ่นไหนรุ่นอะไรเอ้า2740 DW รุ่นนี้ไม่มีอะไรวะ770สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีโบเป้ด้วยสวัสดีครับโบคิมครับผมกลับมาพบกันในรายการเดอะแบทเทิลเล่นกับพี่เสื้อสวยเอาแน่นอนเขาบอกว่าเป็นแบบสตรีทอาร์ตตอนนี้กำลังมาแรงตอนนี้เราพิมพ์กันเองด้วยด้วยเครื่องพิมพ์ GTX นะครับตอนนี้ก็ขอต้อนรับลมหนาวอย่างเป็นทางการขอให้ลมหนาวอยู่กับเมืองไทยเราไปนานๆที่สุดนะพี่นะอากาศหนาวแล้วพี่ก็ไปซื้ออุปกรณ์ทำความร้อนมาออนไลน์นี่แหละบอกว่าลดราคาสั่งปุ๊บ 2-3 วันมาเปิดใช้ที่บ้านยังไม่ทันอะไรเลยพังพังพังเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียความรู้สึกด้วยใช่เพราะเน้นใช้ของถูกไม่มีคุณภาพเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ครับจริงๆก็เหมือนกันกับการใช้หมึกเครื่องพิมพ์หมึกแท้หมึกเทียบคุณภาพแตกต่างกันครับแล้ววันนี้ผมก็จะมีประโยชน์ดีๆครับมาแชร์ให้นะครับว่าการใช้หมึกแท้มันมีดียังไงข้อแรกเลยครับพี่เป้ครับคุณภาพที่ดีกว่าเห็นนะครับคุณภาพที่ดีนี่ก็คือในเรื่องของการที่เราพิมพ์งานออกมาแล้วนะครับเราจะได้ทั้งความคมชัดใช่ครับและสามารถเก็บรายละเอียดของงานที่เราต้องการออกมาได้ข้อต่อไปคือเวลาเราใช้หมึกแท้เนี่ยมันจะทำให้เครื่องของเราเนี่ยไม่เสียหายด้วยและข้อ3ครับพี่เป้มันจะมีผลถึงการรับประกันของสินค้าด้วยเรื่องของการรับประกันนะครับก็คือมันทำให้เครื่องอ่ะไม่ต้องเสี่ยงกับการหมดประกันถ้าเกิดเราไปใช้ของเทียบเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้และเครื่องเนี่ยมันจะหลุดประกันและข้อสุดท้ายครับพี่เป้การซื้อหมึกแท้เนี่ยจะทำให้เราได้สิทธิพิเศษอีกมากมายเลยนะพี่อาจจะได้รับของแถมพรีเมียมหรือพิเศษสำคัญก็คือซื้อครบตรงนี้เท่านี้ปุ๊บอาจจะมีมิดแอนด์ครีปโบเป้กับโบคิมเดี๋ยวเราไปแข่งขันกันดีกว่าวันนี้มีเกมมาให้เล่นกันอีกแล้วขอกติกาครับครับผมกติกาหมึกแท้หมึกเทียบแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมทีมละ2คนทั้ง2ทีมจะต้องผัดกันเป็นทีมดักจับและทีมหนีโดยทีมดักจับจะต้องตั้งด่าน2ด่านถามคำถามเกี่ยวกับหมึกแท้หมึกเทียบและผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์บราเดอร์ทีมหนีจะต้องตอบคำถามให้ได้หากตอบได้จะได้ผ่านด่านไปอย่างง่ายดายทีมที่ทำเวลาเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะและนี่ก็เป็นตัวอย่างหมึกแท้จากบราเดอร์ครับมันก็มีการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับครับผมหมึกแบบตลับนะครับสำหรับเครื่องพิมพ์เมสามหน้าตาจะเป็นแบบนี้ใส่อยู่ในห่อพลาสติกที่เป็นซองหมึกขวดแบบวิ้งแท้งหน้าตากล่องเป็นแบบนี้พอแกะข้างในมามันจะเป็นขวดแบบนี้พวกโทนเนอร์นะครับที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์มีทั้งแบบสีแล้วก็แบบขาวดำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปเลือกซื้อหมึกแท้เนี่ยครับจะดูยังไงว่าแท้หรือไม่แท้ผมมีเทคนิคมาให้ครับวันนี้ผ่านแอปพลิเคชัน Brother Support Center โหลดแอปนี้มานะครับเข้าไปที่แอปแล้วเลือกในกลุ่มวัสดุการพิมพ์เสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้องของป้ายโปรแกรมหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับเวลๆแบบนี้นะครับสแกน QR โค้ดด้านบนนะครับปึ๊บมันก็จะเด้งแจ้งเลยว่าถูกต้องอันนี้แท้แน่นอนและอีกเทคนิคนึงนะครับถ้าเกิด คุณไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันมาครับผมสเต็ปแรกในการดูเลยคือการดูตัวนี้ครับพี่โฮโลแกรมถ้าเกิดคุณหงายขึ้นเนี่ยมันจะเห็น1จุดกดลงเห็น2จุดอะไรแบบนี้นะครับจะมีบอกอีกวิธีนึงครับพี่เอารหัสตรงโฮโลแกรมตรงนี้มันจะอยู่ด้านบนของตัว QR โค้ดนะครับครับเอารหัสตรงนี้นะครับเข้าไปกรอกในหน้าเว็บของ Brother ก็จะเช็คได้เหมือนกันแชร์ข้อมูลเล็กๆน้อยๆกันไปเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมแต่ว่าไปหาผู้ร่วมทีมมาเราก่อนเชิญเลยครับเย้เฮ้ยเกินไปเกินไปขอแนะนำสมาชิกก่อนน้องบอมครับครับผมพี่เอครับเฮ้ทำไมเราไม่เขาอยู่ด้วยกันแล้วเราอยู่ด้วยกันบ้างเออป้าไปแข่งขันกันดีกว่าป้าไปโอ้โอ้คำถาม BKCMY ย่อมาจากอะไรบ้าง BK Black BK Cyan BK Magenta แล้วอะไรอีก Y Yellow ถูก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 มาคำถามที่2 TN 1000ใช้กับรุ่นใดบ้าง HL 1110อ่า1210ไม่ตอบไม่ถูกไม่ถูก HL 1210 W อ่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องกลับมานี่กลับแล้วกลับแล้วตึงโอ้คิดยากเหมือนกันนะเนี่ยตึง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 ข้อเสียของการใช้หมึกไม่แท้คือประกันหมดหมดประกันหมดประกันตอบเครื่องหมึกเลอะได้เสียหายเครื่องเสียหายถูกหมึกแท้ซื้อได้ที่ไหนบ้างจะใช้น้ำหน่ายของบราเดอร์ที่สาขาที่ไหนอีก Lazada Shopee ที่เซ็นทรัลเอ้าถามสิ PN 2484ใช้กับรุ่นไหน27 MMC L 2715 DW
ถูกไหมเออถูกว่ะเอ้ยยังต้องถามสองคำถามอะไรนะเมื่อกี้รุ่นอะไรเอ้า2740 DW ตัวนี้ไม่มีอะไรวะอักษรอักษรอักษร MFC เออ L เออ2770 D W เย้ปาอะไรไปต่อไม่ได้ปาปรากฏว่าตอบไม่ได้ไม่ได้ประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์ถูกต้องไปได้ใช่ไหมมึกพีเอ็นพันพิมพ์ได้กี่พันพันแผ่นถูกเอ้าพีเอ็น3478พิมพ์ได้กี่แผ่นโอ้โห3478ห้าหมื่นแผ่นไม่ใช่20,000 แผ่น25,000 แผ่นไม่ใช่2,500 แผ่น2,600 แผ่นไม่ใช่อะไรวะหลักหมื่นหลักหมื่นอ่ะหมื่นหมื่น2,000 แผ่นไม่ใช่อ๋อเออพีเอ็น3498พิมพ์ได้กี่แผ่นเอาแบบระดับคอมเพลตมาถามก็คือราอะไรวะ3,400 26,000 25,000 แผ่นเกือบถูกยังไม่ถูก 24,000 แผ่นมากไป 23,000 แผ่น 22,000 แผ่น 20,000 แผ่นถูกเอ้ยแผ่นยังไปดีอาร์พันพิมพ์ได้กี่แผ่นเป็นดำ10,000 แผ่นพิมพ์ไม่ได้พิมพ์ไม่ได้มันเป็นดำเออถูกต้องเออพิมพ์เยือนใช้เวลาไป1 นาที 41 วินาทีเย้เย้าใช้เวลาไป2 นาที 57 วินาทีเย้บทของเราก็คือเป็นภาพละมือเย้อะไรเนาะไป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 พอใจคุณหรือยังสาวจ๋าคุณกันหรือยังก็จบไปแล้วนะครับกับบทลงโทษในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท Brother นะครับที่สนับสนุนรายการดีๆแบบนี้นะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับGenuine Will Know คนใช้หมึกแท้เท่านั้นที่รู้ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ผมโบคิมผมโบเป้ครับบรรยากาศเปลี่ยนไปนิดหน่อยเราสองคนจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาชมงานแถลงข่าวครับพี่เป้ครับผมเป็นงานแถลงข่าวนะครับของแบรนด์ไอทียักษ์ใหญ่2แบรนด์เลยนั่นก็คือแบรนด์ Brother กับ Canon ครับพี่เรามาร่วมมือกันนะครับซึ่งทั้ง2แบรนด์ยักษ์ใหญ่เนี่ยครับพี่เป้ทั้ง Brother และ Canon เองนะครับเราจะมาร่วมมือกันครับทำแคมเปญพิเศษนั่นก็คือตัวโปรแกรมหมึกแท้ตรงนี้ใช่เพื่อเป็นการตอกย้ำผู้บริโภคนะครับว่าในการที่จะใช้หมึกแท้นั้นดียังไงใช่นะครับแล้วก็ลูกค้าจะได้รับประโยชน์ยังไงบ้างกับการที่ใช้ของแท้จากทาง Brother และ Canon ครับรายละเอียดภายในแคมเปญภายในโปรแกรมนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูกันครับไปเลยไปเลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวแคมเปญคนใช้หมึกแท้เท่านั้นที่รู้ Only the genuine will know วันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่านี่คือครั้งแรกของการจับมือกันของ2ยักษ์ใหญ่ธุรกิจเครื่องพิมพ์นะคะอย่าง Brother และ Canon ค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าวงการพิมพ์เตอร์ในบ้านเราเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากพอสมควรครับแต่ละปีเนี่ยเรามีจำนวนพิมพ์เตอร์ที่ขายในตลาดเนี่ยมากกว่า1 ล้านเครื่องนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญมากกว่าตัวเครื่องเนี่ยก็คือวัสดุการพิมพ์นั่นเองปัจจุบันปัญหาที่ลูกค้าเราเจอเนี่ยคืออะไรนะครับเผอิญตรงไปก็เออสิ่งที่ลูกค้าปัจจุบันเราเจอเนี่ยเหมือนกันเลยทั้งบาร์เดอร์และแคนนอนเองก็คือลูกค้าไม่ทราบว่ามีการใช้หมึกที่มันไม่แท้มีผลเสียยังไงและเวลาดูจะดูยังไงแล้วมันมีวิธีการอะไรยังไงบ้างนะครับเราก็เลยมองเอ๊ะทั้งนั้นเราน่าจะมาจับมือกันนะให้มันมี impact ที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นช่วยเหลือให้ลูกค้าของเราได้ทราบเรื่องตรงนี้ We have to do something to help customer to understand of benefit of genuine consumers. Actually, each of us
has been promoting genuine consumers long time individually เราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยรู้ถึงคุณค่าของความคุ้มค่าของการใช้หมึกแท้นะคะเพราะว่าอย่างเช่นตัวหมึกที่เป็นหมึกขวดเนี่ยค่ะขวดหนึ่งพิมพ์ได้ 5,000 6,000 แผ่นตกต่อแผ่นเนี่ย 4-5 ตังค์เองจริงๆแล้วกระบวนการผลิตของหมึกแท้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะว่ากระบวนการผลิตเนี่ยทางเราเองเนี่ยทั้ง2แบรนด์เนี่ยก่อนที่จะออกหมึกแท้มาได้มีทั้งในส่วนของตัว research R&D นะครับ2เนี่ยทุกๆตัวเนี่ยต้องผ่านการรับรองมาตรฐานนะครับกรณีที่หมึกไม่แท้นะครับพอมันกระจายแล้วฟุ้งอยู่ในเครื่องเนี่ยนะครับตัวนี้เราไม่สามารถทราบได้เลยว่าตัวเขาเรียกว่าสารประกอบที่อยู่ในผงหมึกนั้นๆหรือว่าน้ำหมึกนั้นๆเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างอาจจะส่งผลได้แน่ๆในเรื่องของตัวสุขภาพโดยเฉพาะถ้าเครื่องเหล่านั้นเนี่ยถูกใช้ในภาคองค์กรทางภาครัฐและภาคเอกชนคนใช้เนี่ยหลายคนเวลาเขาฟุ้งกระจายขึ้นมาทีเนี่ยทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ไม่เคยมีใครทราบมาก่อนจริงๆนะคะนี่ก็คือที่มาที่ไปของแคมเปญนี้คนใช้เบิกแท้เท่านั้นที่รู้นะคะSide.